ับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไตครับเป็นการเต้นของพวกทีมงานของเรานะทีมงานของเราก็ร่วม100คนนะพูดกันตรงๆมันตื่นเต้นทุกๆครั้งที่เราทำงานและโดยเฉพาะยิ่งที่เราออกไปนอกสถานที่แล้วเราต้องทำงานนี้นั่นคือครัวคุณต่อยยกทัพพรุ่งนี้แล้วนะครับเราจะบุกไปที่เซ็นทรัลบางนาครับเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้น1ฮะตั้งแต่วันที่12ถึง18กรกฎาคมเราจัดงานยาวๆอย่างนี้เลยนะครับคือตั้งแต่พรุ่งนี้เลยใช่ครับร้านค้านะครับมันจะเป็นของคาวของหวานเหนือใต้ออกตกทุกครั้งคุณผู้ชมที่เราออกไปคงต่อยกทัพไม่มีครั้งไหนที่เราไม่ตื่นเต้นใช่เราตื่นเต้นกันตลอดเพราะว่าเอ้ยเราไปครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องแถวนั้นจะชอบไหมเราของอร่อยมาฝากเขาจะกินไหมเขาจะตื้อกลับบ้านแล้วเขาจะพูดถึงเราว่ายังไงใช่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือเราเน้นเรื่องความอร่อยเพราะฉะนั้นทุกๆร้านก็ต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะอร่อยที่สุดแล้วก็ต้องทำอะไรใหม่ๆมาตลอดใช่ครับในทุกๆปีนะครับเราจะมีของเพิ่มขึ้นใหม่ๆเนี่ยประมาณ 20-25% ทุกๆปีเราจะมีโน่นมีนี่ตลอดคือเขาจะทำอะไรอร่อยอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าถ้าไม่มีของใหม่ๆมาบางทีมก็แรงจูงใจไม่พอเราไปที่เดิมมันใช่ใช่ใช่เดิมไม่ได้ใช่เราก็เลยมีของใหม่ๆมาให้ด้วยเช่นในครั้งนี้ที่เซ็นทรัลบางนาครัวคุณต่อยยกทัพของเราก็ไปพร้อมกับความใหม่และความอร่อยอย่าพลาดนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่18ส่วนในวันนี้ถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็มีที่เที่ยวเยอะแต่พอเราโตขึ้นเยอะๆนะเราเห็นโลกมากขึ้นเราไปเห็นแล้วจังหวัดนึงเพชรบุรีเพชรบุรีมีอะไรที่น่าสนใจมากมายหลายหลากด้วยกันนะครับผมไปท่ายางเพชรบุรีเนี่ยผมชอบมากท่ายางเป็นที่ที่มันมีร้านอาหารนะท่านผู้ชมอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยร้านอาหารนะกินได้ตั้งแต่เช้านะแต่ส่วนใหญ่11โมงครึ่งเลิกแล้วนะเลิกเพราะว่าขายหมดนะหมดจริงนะหมดจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นในตลาดก็เหมือนกันนะเลยจากท่ายางไปหน่อยนึงนิดนึงนะครับก็เข้าไปก็จะไปเจอเขื่อนไปเจอแก่งครับโอ้โหอันนี้ยิ่งไม่ต้องพูดเลยสวยมากนะบรรยากาศอันนี้ยิ่งไม่ต้องพูดเลยท่านผู้ชมถ้าใครยังไม่เคยไปแก่งนะฮะไม่เคยไปแก่งกระจานอ่ะไม่เคยไปซะเถอะฮะเพราะมันเป็นอะไรที่หนึ่งใกล้มากใกล้มากใกล้มากแล้วบทหนูบอกอ่ะธรรมชาติสุดๆใช่คือธรรมชาติจริงๆใครที่เป็นคนชอบถ่ายรูปนะครับท่านผู้ชมไปแก่งกระจานแล้วคุณจะหลงรักหนูบอกเลยว่าถึงฤดูนะหนูเคยไปแบบว่าเอาน้ำหวานให้บอยครับไปลาดตรงน้ำตกแล้วผีเสื้อมาเป็นล้านตัวอ่ะแล้วถ่ายรูปแบบภาพโปรโมชั่นผีเสื้อก็บึบเนี่ยสวยมากอ่ะไปกินผีเสื้อไหมครับผมจริงๆคุณเป็นอะไรครับผมไม่เคยรู้เรื่องมีการเอาเฮสบูบอยไปลาดจริงจริงเขาน้ำหวานคือการกระจายในเป็นจุดดูผีเสื้อที่สวยมากผมเข้าใจครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ากรมอุทยานก็จะยอมก็เราให้อาหารเขาไงเขาไม่ได้ให้เงินกันนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้อย่าให้น้ำอย่างนั้นครับให้น้ำตาลได้น้ำตาลเชื่อมได้นะท่านผู้ชมครับครับผมบอกแล้วให้ไปกันแต่ถ้าเกิดไปเพชรบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านอาหารริมแก่งจังหวัดเพชรบุรีครับร้านหาง่ายครับอยู่ริมแก่งกระจานเลยสามารถมองเห็นวิวได้ไกลสุดสายตาเลยฮะอากาศดีมากวิวสวยครับปักหมุดและตามมาอร่อยกันได้เลยนะครับร้านนี้นะครับเปิดมาแล้วเกือบ40ปีครับเริ่มต้นจากพี่ต้อยกับกำนันสุชาตินะครับซึ่งเป็นคนที่ชอบกินอ่ะสรรกินสรรหาของกินเรื่อยๆแล้วก็ชอบทำอาหารจึงอยากแชร์ความอร่อยเนี้ยให้กับลูกค้าครับอยากให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศดีๆวิวสวยๆรวมถึงได้ลิ้มรสอาหารอร่อยๆที่ทางร้านเนี่ยตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือในทุกๆจานครับเมนูนะฮะเขามีทั้งกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตๆมันเยิ้มๆเลยนะฮะทอดมันปลากายที่หอมเครื่องกำลังดีเลยครับแกงส้มปลากดหน่อไม้ดองรสจัดจ้านมากเสริมทับด้วยไข่ตุ๋นหม้อไฟเสิร์ฟมาแบบล้นๆเลยนะฮะแต่ถ้าคุณมาร้านนี้ไม่กินปลากดผัดชาถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับเขาอยู่ที่ปลากดเนี่ยจะต้องได้มาสดๆจากเขื่อนเลยนะฮะพร้อมกับเครื่องแกงที่ตำกันเองโขลกกันเองอย่างต่อเนื่องทั้งวันไม่มีหยุดเลยต้องใช้พริกกระเหรี่ยงครับถึงจะเผ็ดแล้วก็หอมรสชาติจัดจ้านแซ่บโดนใจร้านอาหารริมแก่งนะครับแก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีเปิด8โมงเช้าถึง2ทุ่มวันนี้เต็มโต๊ะเลยครับแล้วของไม่ได้มาเองครับผมเจ้าของร้านใจดีนำให้เราและนั่งอยู่ในสตูเนี่ยครับนี่เลยครับสวัสดีครับต้อยนี่คือสุภาพสตรีเสื้อสีน้ำเงินนั่นลูกชายนะหัวแก้วหัวแหวนนะครับลูกของกำนันส่วนหลานนั่นน่ารักมากนั่นภรรยานะครับ
ดูสิดูดิดูน่ารักน่ารักนั่นเจ้าของต่อไปอะแต่ผมว่าหลานต้องไปหาหมอนิดนึงนะทำไมอะคือเข่าเขาขาดนิดนึงครับเห็นไหมเข่าขาดสองข้างเลยนี่ต้องไปหาหมอใครเขาท่านผู้ชมช่วยเขียน SMS มาหน่อยเป็นท่านท่านจะเล่นไหมตลกไหมจะลงไหมล่ะตลกตลกเลยฮะนี่ฮะนี่เลยนี่ก่อนนี่เลยนี่ the best อยู่ตรงหน้าอันนี้นะฮะร้านอาหารริมแก่งอยู่เขื่อนแก่งกระจายจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมครับเปิด8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มกินคุณรู้จักไหมปรากฏจักครับคุณว่าโอเคไหมล่ะปรากฏโอ้ชอบมากนี่กดคลังใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยปรากฏคลังบางคนเรียกปรากฏคลังปรากฏคลังแล้วหมดมันอร่อยอ่ะท่านผู้ชมเนื้อแล้วผู้ชมคือมันสดๆเลยใช่ไหมใช่จากที่นั่นใช่ไหมใช่จับสดๆเลยเนี่ยพี่ต้อยบอกว่าวันนี้วัตถุดิบดีมากดีมากจริงบอกเลยว่าต้อยต้อยเดียวใช่ใช่เดี๋ยวจะถามจริงต้อยอยากรู้จริงนะไอ้ปลาเนี่ยปลานิลปลานิลค่ะทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้ต้อยเป็นปลานิลเขื่อนนะคะอ๋อมันเลี้ยงในเขื่อนเลยเหรอไม่ได้เลี้ยงค่ะเป็นปลาธรรมชาติค่ะฮะจริงป่ะใช่ค่ะถ้าเลี้ยงมันจะไม่ได้ใหญ่ตัวใหญ่ขนาดนี้เขาจับในธรรมชาติเนี่ยพี่เฮ้ยพูดเป็นเล่นนะถึงบอกว่าจับได้เมื่อเช้านี่เฮ้ยอย่างนี้ใครจะไปนั่นได้อ่ะเออต้อยพูดอะไรเนี่ยอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสไปจังหวัดเพชรบุรีไปเที่ยวที่แก่งกระจานนะครับนี่คือร้านอาหารริมแก่งครับแต่ถ้าใครอยู่แถวบางนาเทพารักษ์นะครับก็เรียนเชิญนะครับสีนั่นก็เรียนเชิญเลยครับครัวคุณต่อยยกทัพครับบุกเซนทันบางนาลานกิจกรรมชั้น1ฮะจัดงานตั้งแต่วันที่12ถึง18กรกฎาคมครับพรุ่งนี้แล้วนะครับเจอกับพวกเราที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าไปเพชรบุรีไปหาเขาเลยอร่อยมากไปหาท่านผู้ชมปลานี่อร่อยมากผมเชื่อมันเป็นโคตรงามสักหลาดมันใหญ่เหลือเกินมันอยู่ในธรรมชาติมันใหญ่เหลือเกินนะฮะพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับข้าวหู้คั่วพริกครับไม่ได้ทำยากเย็นอะไรมันธรรมดาธรรมดามากธรรมดามากแต่ว่ามันอร่อยแบบไม่ธรรมดาคุณผู้ชมพอดีมากเลยอ่ะคนเรานะจะให้ชิมก็ให้ชิมแต่พริกอาเปิดก็ไม่มี